รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐในมาร์คเอสเปอร์ได้กล่าวว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามโลกอยู่นะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือได้เปิดตัวขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะครับกล่าวว่าโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามโลกใบนี้หลังจากที่เกาหลีเหนือได้เผยโฉมหน้าขีปนาวุธข้ามทวีปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในพิธีสวนสนามของกองทัพในช่วงเช้ามืดสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยการเปิดตัวขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ที่มีชื่อย่อว่า ICBM นั้นเป็นการเปิดตัวระหว่างพิธีการในกรุงเปียงยางกลายเป็นจุดสนใจของบรรดานักวิเคราะห์ตะวันตกจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ในเกาหลีใต้กลับแสดงความวิตกกังวลมากขึ้นที่ได้เห็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่เรียกว่า MLRS รุ่นใหม่และขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มีความรวดเร็วคล่องตัวแล้วมันสามารถที่จะโจมตีเป้าหมายในเกาหลีใต้ได้นั่นเองครับนายมาร์คเอสเปอร์กล่าวก่อนการเริ่มประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ที่กระทรวงกลาโหมนะครับโดยระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้เห็นพ้องต้องกันว่าโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคและโลกใบนี้แต่สหรัฐยังคงยึดมั่นความมั่นคงของสาธารณรัฐเกาหลีอย่างไรก็ตามนะครับเกาหลีใต้และสหรัฐเนี่ยต้องหาวิธีการที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมเพราะว่ายังไม่มีความเท่าเทียมทำให้ผู้เสียภาษีชาวอเมริกันต้องแบกรับภาระมากกว่าครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนต้องยอมรับเลยนะคะว่าตึงเครียดมานานหลายเดือนค่ะแล้วล่าสุดนั้นมีท่าทีที่สำคัญของทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะล่าสุดนั้นเดินทางไปเยือนฐานทัพจีนค่ะที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งแล้วปรากฏว่ามีการกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ทหารในกองทัพนะคะบอกว่าให้ทุกคนนั้นเตรียมความพร้อมค่ะทั้งร่างกายจิตใจให้อยู่ในระดับความพร้อมสูงสุดพร้อมสำหรับการทำสงครามนะคะนี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายจับตาความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะโดยสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้ทหารจีนทุ่มเทความคิดจิตใจและพลังงานทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสงครามโดยให้ทหารรักษาสภาพการเตรียมพร้อมในระดับสูงเอาไว้และยังเรียกร้องให้ทหารจีนมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์และเป็นที่พึ่งพิงได้อย่างสมบูรณ์นี่เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปตรวจเยี่ยมฐานทัพของกองทัพจีนนะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองเฉาโจวมณฑลกวางตงหรือว่ากวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาค่ะการเดินทางเยือนฐานทัพในกวางตุ้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุดในรอบหลายทศวรรษนะคะจากความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในหลายเรื่องทั้งประเด็นเรื่องของการระบาดของโควิด-19และล่าสุดคือประเด็นเรื่องของไต้หวันนั่นเองค่ะโดยความตึงเครียดว่าด้วยเรื่องไต้หวันระหว่างจีนกับสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศจะเดินหน้าแผนการขายอาวุธล้ำสมัยให้แก่ไต้หวันรวมไปถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องไฮเมอร์สซึ่งทำให้จีนเนี่ยออกมาเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกแผนการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันดังกล่าวในทันทีและให้สหรัฐตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับไต้หวันด้วยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันเติบโตขึ้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่อเล็กซ์อาซ่ารัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของสหรัฐที่ไปเยือนไต้หวันเป็นคนแรกในรอบหลายทศวรรษนะคะด้านจีนเองก็ตอบโต้ด้วยการเพิ่มการซ้อมรบรอบๆไต้หวันซึ่งมีการส่งเครื่องบินรบของจีนเกือบ40ลำค่ะบินข้ามเส้นแบ่งระหว่างแผ่นดินใหญ่จีนกับไต้หวันเมื่อช่วงวันที่18และ19กันยายนที่ผ่านมานะคะส่วนในเดือนตุลาคมนี้มาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็เพิ่งจะประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเปิดเผยแผนกำลังรบ2045เพื่อขยายและปรับปรุงกองทัพเรือสหรัฐให้ทันสมัยด้วยการมีเรือรบทั้งหมด500ลำภายในปี2045หรือว่าปี2588และเอสเปอร์เองค่ะยังบอกได้ว่าจีนไม่มีทางเทียบชั้นสหรัฐได้ในเรื่องอำนาจทางทะเลนะคะและล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำเนียบขาวได้แจ้งต่อรัฐสภาสหรัฐว่ากำลังวางแผนเดินหน้าในการขายอาวุธล้ำสมัยให้แก่ไต้หวันค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ